เช็ค69ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดรับบริการเจอแจกจบสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19แบบกลุ่มสีเขียวหากคุณไม่อยากไปโรงพยาบาลทำอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีแฟนข่าวพีพีทีวีออนไลน์ครับวันนี้อังคารที่19เมษายนนะครับสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19นะครับกลุ่มสีเขียวหรือกลุ่มที่ไม่มีอาการที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับสามารถเข้ารับบริการได้ตามสิทธิ์ของท่านที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับในครั้งก่อนๆหรืออีกหนึ่งทางเลือกครับสามารถ walk in มารับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมารับบริการแบบเจอแจกจบได้เลยครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นทุกวันครับขั้นตอนไม่ยากครับคุณผู้ชมอันดับแรกยื่นบัตรประชาชนของเราพร้อมแสดงผลบวก ATK ที่ขึ้น2ขีดที่เราเพิ่งตรวจไปนะครับสามารถมารับบริการได้ที่จุดบริการโดยจะมีพยาบาลสอบถามข้อมูลเพื่อคัดกรองอาการและความเสี่ยงต่างๆในการเบื้องต้นนะครับจากนั้นคุณหมอจะให้การรักษาจัดยาแจกยาให้เราพร้อมกับคำแนะนำตลอดการดูแลโปรแกรมนะครับเมื่อครบ48ชั่วโมงผ่านไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์สอบถามอาการนะครับหากคุณมีอาการที่เปลี่ยนแปลงหรือแย่ลงเขาจะส่งต่อคุณไปรักษาตัวตามขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลศูนย์บริการทั้ง69แห่งพื้นที่กรุงเทพมหานครได้นะครับที่เว็บไซต์ healthserve.net/ศูนย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครตามที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอเลยครับส่วนอันนี้ต่อมาผมจะมาขอเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้สิทธิ์ในการรักษาต่างๆนะครับสำหรับสิทธิ์บัตรทองอันนี้คุณสามารถไปหน่วยบริการตามสิทธิ์ก่อนได้เลยครับหรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ใกล้บ้านทุกแห่งเลยนะครับตัวอย่างเช่นสถานีอนามัยก็ได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ก็ได้ครับศูนย์สุขภาพชุมชนรวมถึงคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นต้นนะครับสำหรับสิทธิ์ประกันสังคมอันนี้ก็ไปตามที่โรงพยาบาลที่เลือกในระบบเอาไว้นะครับหรือสถานพยาบาลของรัฐเอกชนก็ได้ในระบบของประกันสังคมทุกแห่งเลยครับสำหรับสิทธิ์ข้าราชการอันนี้ให้ไปที่สถานพยาบาลของภาครัฐทุกแห่งเลยครับสำหรับใครเป็นชาวต่างชาติรวมถึงสิทธิ์อื่นๆอันนี้แนะนำว่าให้เอาโปรแกรมเจอแจกจบติดต่อที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านทุกแห่งเลยครับตัวอย่างนะครับว่า69ศูนย์บริการทั่วกรุงเทพนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19สำหรับกลุ่มสีเขียวนะครับใครที่ไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ติดต่อได้ทั้ง69ศูนย์ทั่วกรุงเทพครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ